เรามาต่อกันนะครับอันนี้เป็นคำสั่ง size นะครับคำสั่ง size เนี่ยก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็เป็นการนับจำนวนของกลุ่ม array collect นั่นเองครับซึ่งเราจำกันได้นะครับว่า collect เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยจะเป็น array ครับ size ก็คือการนับจำนวนของ array ที่ได้นั่นเองครับตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเรามีพี่ที่เป็น person อยู่นะครับก็คือชุดตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเรามี is friend with ตรงนี้เป็น friend นะครับในกรณีถ้ามี2 node นะครับเราก็จะโชว์ friend พวกมันเป็น2คนนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่เราได้นะครับก็คือเราต้องการ p.name นะครับชุด collect นะครับชุด collect ว่ามีเพื่อนกี่คนนะครับโดยเราดึง property นะครับ friend.name ออกมาแล้วก็ทำการ collect ครับเราก็จะได้เป็น array ออกมาเป็น2ก้อนมีชื่อเพื่อน2คนอยู่ในนั้นและสุดท้ายเรานับจำนวนเพื่อนนะครับออกมาเป็น size นั่นเองครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับเช่นผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็น number of friend หรือว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยให้ตั้งชื่อว่า friend อย่างนี้ก็ได้นะครับโดยใช้คำสั่ง as เนี่ยเป็น alias นั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับอาจจะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับ match p person นะครับแล้วก็ตั้งโหนดขึ้นมา1โหนดนะครับแล้วก็มี p ซึ่งเป็น person is friend with แล้วก็ friend นะครับ where นะครับ where มีการกำหนดว่า size นะครับของ friend อันนี้ของ friend นะครับ is friend with กับ p กับ person นะครับต้องมีค่ามากกว่า1ครับตรงนี้หมายความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตรงนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับfriend เนี่ยนะครับก็จะต้องis friend with นะครับตัวนี้ตัวแปร friend นะครับก็คือตัวแปร friend นะครับ is friend with กับ person นะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้ระบุตัวแปรลงไปนะครับไม่ได้ระบุตัวแปรลงไปผมก็ใช้ question mark แทนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการนำตัวแปรไปใช้เราก็ไม่ต้องใส่ตัวแปรก็ได้นะครับแต่ว่าเส้นนี้นะครับ friend จนถึง person เนี่ยจะต้องมีมากกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ friend เนี่ยก็จะต้องโยงไปหาใครสักคนหนึ่งนะครับที่มีมากกว่า1หรือเราจะนับ p ก็คือ question คนหนึ่งได้เหมือนกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือเราต้องการชื่อของตัว p นาย p นะครับแล้วก็ชุดของเพื่อนของ p นะครับของ friend ครับขอโทษนะครับแล้วเราก็ alias นะครับ as เป็น friend ไว้แล้วก็สุดท้ายจำนวนของเส้นระหว่างเพื่อนไปยัง person นะครับก็คือชุดนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อว่า number of friend of friends นะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงครับก็คือจะมีโจนะครับมี Max ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือโจนะครับ
แล้วก็เป็นเพื่อนกับมาร์กซ์ซึ่งมาร์กซ์เนี่ยมีเพื่อนเมื่อมองย้อนกลับนะครับมาร์กซ์จะมีเพื่อน1คนนะครับแล้วก็อาจจะย้อนกลับมามองเป็นโจเนี่ยอีก1คนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ Number of Friends เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2โหนดคนอื่นก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์เนี่ยก็มีเพื่อนเป็นมาร์กจอห์นซัลลี่แอนนะครับซึ่งจำนวนเพื่อนนะครับก็จะเป็น2เหมือนกันนี้เป็นต้นครับอันนี้ทั้งหมดนะครับก็คือการใช้คำสั่ง size นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ